และนี่ก็คือนะคะวิถีถิ่นเกษตรกรแซ่สองวิถีไทยนะคะซึ่งก่อนอื่นผมขออนุญาตนำเรียนผลการแข่งแรงลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดลำปางในวันนี้และขอต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะด้วยความยินดียิ่งครับขอบคุณครับค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางโครงการตลาดเกษตรกรกิจกรรมก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นแหล่งจำหน่ายหลักของสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานของว่าที่ผู้ดีคอมเตอร์เผยปัญญาสิทธิ์ใต้ข่าวเออและก็บริบายพร้อมทั้งเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆของศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดลำปางตามลำดับต่อไปขอการเป็นเชิญครับเดี๋ยวทั้งหมดนะครับของจังหวัดนะครับเป็นผู้สร้างโอกาสเป็นผู้ฝึกประสบการณ์จริงจากการขายสินค้าเกษตรการบริหารจัดการสินค้าเกษตรนะครับตลาดสินค้าเกษตรกรจังหวัดลำปางณบัดนี้ครับขอบคุณมากครับต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแต่เพื่อให้การเปิดตลาดในครั้งนี้อย่างเป็นทางการโดยดิฉันจะให้สัญญาณนับถอยหลังนะคะถือว่าเป็นการเปิดงานนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นับถอยหลังไปพร้อมๆกันเริ่มจาก5 4 3 21ค่ะและนี่ก็คือการเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรใครยังมาได้ใส่คูปองคอไดเนอร์ระบุจะจับรางวัลแล้วนะเจ้าเดี๋ยวมันจะจับรางวัลแจกกันแล้วประวัตินี้ท่านประธานในวิธีกระเพากระเดินชมตลาดนะเจ้าเขาเห็นกล้วยเห็นภาพเมืองลำปางนั้นมีความสุขอิ่มมือลำปางยังได้หลับเข้านะครับมาได้เรียนบริหารเงินที่นี่น้องเมย์ทำโหครับจะกลับไปนั่งเดิมนะครับวันเดียวไม่มีวันหน้าครับตามไปที่แค่สองใบไปในนั้นได้เลยเจ้าวันตาคำลังดูเป็นกำไรก็ปีผ่านมาต่อเมื่อได้เหนียวเส้นแล้วเนอะดีหนาคือ